เรื่องนี้อยู่ดีๆคุณไพศาลโพสต์ว่าอาจจะมีการอะไรนะฮะออกหมายจับแล้วฮะพูดถึงกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับครับผมผมอยากไปฟังว่าเรื่องชั้นสี่ตอนนี้มันมีกี่เรื่องกันแน่เพราะมันมีเยอะเหลือเกินนะครับได้ครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาทำการซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเขาทำการตรวจสอบไต่สวนเรื่องนี้อย่างเงียบเชียบมาตั้งแต่วันที่มีการส่งตัวนักโทษไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีอำนาจอะไรมากเขาทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเขาเลยทำมติของคณะกรรมการสิทธิเนี่ยเป็นสองมติมติที่หนึ่งก็เขาก็ตั้งก็สรุปว่าการส่งตัวนักโทษจากกรมราชทัณฑ์ไปยังชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการเลือกปฏิบัติให้ประโยชน์ให้แก่คนเพียงบางคนไม่เสมอภาคเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็เป็นความผิดทางการเมืองและเรื่องมติที่สองเนี่ยเขามีมติว่าการกระทำดังกล่าวนั้นแหละเป็นการผิดกฎหมายในส่วนอาญาด้วยเพราะมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในส่วนนี้ไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการสิทธิที่จะดำเนินการเขาเลยรับเป็นเรื่องอยู่ในอำนาจปปช.เขาจึงส่งมติเรื่องนี้ไปให้ปปช.พิจารณาดำเนินการต่อไปเพราะปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบไต่สวนในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญาของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเห็นว่าเป็นความผิดนะครับปปช.ก็สามารถฟ้องคดีได้ถ้าเป็นเรื่องนักการเมืองก็ฟ้องได้ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตเมื่อคณะกรรมการสิทธิ์ส่งเรื่องไปเนี่ย3 เดือนกว่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นศาลตั้งต้นที่มีน้ำหนักมากและมีหลักฐานพยานหลักฐานมากปปช.ก็รับมาตรวจสอบไต่สวนทีนี้การตรวจสอบไต่สวนนี่ผมอยากทำความเข้าใจอย่างที่ท่านพิธีกรพูดนิดนึงนะครับว่าจะได้เข้าใจว่าเรื่องมันอยู่ในชั้นไหนการตรวจสอบไต่สวนของปปช.มี2 ชั้นชั้นหนึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายอำนวยการในการตรวจสอบไต่สวนนะครับเจ้าหน้าที่พวกนี้เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะทำการตรวจสอบไต่สวนเบื้องต้นก่อนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเมื่อเห็นว่าเรื่องมีมูลแล้วเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาถ้าคณะกรรมการปปช.เห็นว่ามีมูลก็จะรับไต่สวนในส่วนของคณะกรรมการและจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนในส่วนของคณะกรรมการปปช.ขึ้นนี่เป็นขั้นที่2ซึ่งในการไต่สวนนั้นปปช.อาจจะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาไต่สวนก็ได้หรือคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดจะรับผิดชอบในการตรวจสอบไต่สวนเองก็ได้เมื่อไต่สวนเสร็จแล้วซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่นานแล้วเพราะว่าหลักฐานรวบรวมมาเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับประมาณไม่ถึง1 เดือนก็สามารถชี้ได้ว่ามีมูลความผิดหรือไม่ถ้าปปช.ชี้มูลว่าเป็นความผิดก็จะแจ้งให้ผู้กล่าวหายื่นแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็นัดส่งตัวฟ้องต่อศาลต่อไปนั่นก็เป็นอำนาจปปช.ปปช.รับเรื่องนี้มาแล้วเนี่ย3 เดือนกว่าแล้วนะครับไอ้ฝ่ายตรวจสอบไต่สวนก็ทำการตรวจสอบไต่สวนไว้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งมีผู้ไปให้การแล้วจำนวนมากนะครับรวมทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตามที่ท่านแถลงข่าวนั้นด้วยผู้ไปให้การแล้วและจะมีคงมีจะให้การจำนวนมากนะครับและปปช.ก็พบว่ามีการบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์ในชั้น14ไว้ถึง300 ภาพไม่รู้ใครไปให้ปากคำเรื่องนี้นะครับและมีการบันทึกคลิปไว้เนี่ยถึง300 คลิปซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจว่าป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงหรือป่วยถึงขนาดจะเสียชีวิตอันเป็นเหตุที่จะเอาตัวออกจากเรือนจำหรือไม่นะครับปปช.เขาก็เห็นเป็นหลักฐานเขาก็มีหนังสือเรียกเอกสารเหล่านี้จากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเขาเรียกไปแล้ว3 ครั้งก็ไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มาแล้วเขาก็จึงมีข่าวเพิ่งปรากฏขึ้นมาในช่วงนี้นะครับว่าปปช.เตรียมที่จะแจ้งความให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ส่งหลักฐานให้เพราะว่าการที่ไม่ส่งหลักฐานให้ตามที่ปปช.ต้องการเนี่ยนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีหน้าที่ต้องร่วมมือและให้การสนับสนุน ในการปราบปรามการทุจริตของปปช.เมื่อปปช.ขอจึงมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่ต้องส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เป็นจริงให้แก่ปปช.เมื่อไม่ส่งให้ก็เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นการผิดกฎหมายอาญามาตรา157ที่ปปช.สามารถชี้มูลความผิดดำเนินคดีได้ซึ่งมีข่าวนี้ออกมานะครับเพราะเรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าปปช.จะสรุปสำนวนเมื่อไหร่ส่งระดับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเสนอให้คณะกรรมการปปช.ชี้มูลเพราะว่าการที่ไม่ส่งเอกสารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำอะไรต่อไปไม่ได้นะครับไม่ต้องรอจนศาลตัดสินให้ส่งเอกสารหรอกครับปปช.อาจจะถือว่าพยานบุคคลที่ต้องคดีอาญาเนี่ยก็ฟังแค่พยานบุคคลเป็นหลักพยานบุคคลเท่าที่ตรวจสอบมาแล้วฟังได้และหลักฐานที่ว่านี้เมื่อไม่ยอมส่งนะครับก็จะขออำนาจศาลให้ออกหมายเรียกโดยปปช.จะชี้มูลและส่งฟ้องคดีไปก่อนแล้วก็อ้างเอกสารเหล่านี้เป็นพยานและขออำนาจศาลให้ออกหมายเรียกมาถ้าศาลออกหมายเรียกแล้วไม่ส่งตอนนั้นแหละครับศาลมีอำนาจที่จะออกหมายจับไปขังไว้จนกว่าจะยอมปฏิบัติตามหมายเรียกของศาลมันจะเป็นอำนาจศาลนะครับและการที่ไม่ส่งเอกสารนี่นะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความให้อำนาจศาลในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ว่าการที่ไม่ส่งหลักฐานเหล่านั้นน่ะทำให้ข้อเท็จจริงฟังว่าอย่างไรซึ่งหลักการตั้งน้ำหนักพยานเนี่ยการที่ปกปิดพยานหลักฐานไม่ยอมส่งนี่นะครับเป็นเหตุที่ศาลจะรับฟังว่าเอกสารเป็นจริงตามที่พยานบุคคลกล่าวอ้างซึ่งก็จะหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก็น่าหวาดเสียวไหมนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีดำเนินการอยู่หลายทางและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยติดคุกกันละเนระนาดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่องที่นายเรืองไกรไปร้องไปทำหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีขอให้มีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจและกรมราชทัณฑ์เนี่ยส่งเอกสารหลักฐานตามที่ปปช.เรียกคนก็สงสัยว่าคุณเรืองไกรไปร้องเรื่องอะไรเพราะว่านายกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นนายกมิ่งท่านยังไม่ได้เป็นนายกนะครับแต่อันนี้เนี่ยในสายตานักกฎหมายอย่างผมเนี่ยอ่านเกมออกว่าเป็นการตั้งต้นเรื่องเพื่อจะดำเนินคดีอาญากับนายกมิ่งผมจึงเขียนบทความว่านี่คือกลยุทธ์ยืมมีดลูกฆ่าพ่อเพราะถ้านายกมิ่งสั่งตามที่นายเรืองไกรร้องนะครับหน่วยงานราชการเหล่านี้ก็ต้องรีบปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติก็ถูกลงโทษทางวินัยใดสารพัดเรื่องกับคำสั่งนายกนะครับก็จะทำให้หลักฐานเข้าไปดำมัดตัวเหตุการณ์ในชั้น14ถึงเป็นกรณีที่ยืมมีดาบลูกฆ่าพ่อแต่ถ้านายกไม่สั่งนายกก็จะมีความผิดทางอาญาแบบเดียวคุณยิ่งลักษณ์เพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องสั่งการใดๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งยกตัวอย่างคดีของนายกยิ่งลักษณ์นะครับในคดีจำนำข้าวที่ศาลจำคุก2ปีเนี่ยท่านไม่ได้ทำผิดหรือทุจริตในการจำนำข้าวเลยแม้แต่บาทเดียวหรือนิดเดียวนะครับแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ถูกดำเนินคดีและศาลจำคุกเพราะเหตุที่ว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยทราบดีว่า ทั้งปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือทักท้วงมาอย่างนายกรัฐมนตรีว่าโครงการจำนำข้าวมีจุดอ่อนที่จะเกิดการทุจริตได้แต่นายกเมื่อไม่สั่งเมื่อรับหนังสือเมื่อทราบแล้วเนี่ยต้องมีหน้าที่สั่งการที่จะให้มีการแก้ไขป้องกันปรับปรุงโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเมื่อไม่สั่งอะไรจึงมีความผิดทางอาญาตามมาตรา157ศาลจึงจำคุกเขาที่เขาร้องท่านนายกมิ่งเรื่องนี้นะครับเป็นอดีเลกเป็นของแถมนะครับไม่ได้ว่าท่านนายกผิดอะไรหรอกแต่เพื่อจะเอาผิดท่านนายกแบบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นั่นแหละนี่เป็นเรื่องที่2แล้วนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นบนข่าววันนี้นะครับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งเรื่องตรวจสอบไต่สวนเรื่องชั้น14เหมือนกันและก็จะเรียกพยานบุคคลสำคัญเข้าไปสอบถามเป็น2ปากแรกก่อนนะครับคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับบิ๊กโจ๊กโดยจะนัดตรวจสอบเรื่องนี้สอบถามเรื่องนี้กันในวันที่7พฤศจิกายนฉกนี้นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาดำเนินการรวดเร็วเร่งรีบได้ดีนะครับนี่เรื่องที่2แล้วเรื่องที่3ที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่าเรื่องกรณีที่คุณชาญชัยเคยไปร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลยกคำร้องไปแล้ว2ครั้งและจะไปร้องใหม่ครั้งที่3เหตุที่ไปยื่นคำร้องครั้งเป้าหมายในการร้องก็คือเป็นการกล่าวหาว่าการส่งตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246และเป็นการละเมิดอำนาจของศาลปฏิบัติขัดหมายศาลเพราะกรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีหน้าที่อะไรนะครับ
ที่มีอำนาจหน้าที่ขึ้นมาเพราะหมายอำนาจตามหมายของศาลที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายซึ่งเมื่อใครก็ตามที่ถูกจำคุกเนี่ยศาลก็จะออกหมายขังผู้นั้นไว้ตามโทษจำคุกเมื่อนั้นแหละจึงเกิดอำนาจขึ้นแก่กรมราชทัณฑ์ที่จะรับตัวมาขังไว้ในเรือนจำตามหมายขังของศาลทีนี้เมื่อมาจับมาขังในเรือนจำตามหมายขังของศาลแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพนักโทษหรือปรับปรุงให้กลับเป็นคนดีในอนาคตใช่ไหมครับกรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจที่จะเอาตัวออกไปนอกเรือนจำหรือไม่ปฏิบัติในการขังตามหมายของศาลได้ถ้าไม่ยอมปฏิบัติก็ขัดหมายศาลเลยศาลมีอำนาจดำเนินคดีกับพวกนี้ได้ทีนี้ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวนักโทษออกไปจากเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตศาลก่อนนะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่จะเอานักโทษออกไปจากเรือนจำเนี่ยกรมราชทัณฑ์จะต้องขออนุญาตจากศาลก่อนเมื่อไม่ขออนุญาตศาลจึงเป็นการฝ่าฝืนหมายขังของศาลนะครับมีความผิดซึ่งศาลจะดำเนินคดีเอายังไงก็ได้ทีนี้กรณีที่จะส่งนักโทษออกจากเรือนจำไปที่อื่นนี่นะครับไม่ใช่ส่งได้ทุกความเห็นหรือตามใจชอบได้นะครับกฎหมายบัญญัติบังคับไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ว่าผู้ต้องขังตามหมายของศาลเนี่ยจะส่งออกไปนอกเรือนจำได้เฉพาะ4กรณีเท่านั้นกรณีที่1คือผู้ต้องขังวิกลจริตเช่นพอถูกขังแล้วบ้าเนี่ยนี่ก็เข้าเหตุอันที่2จะเสียชีวิตถ้าถูกจำคุกต่อไปเหตุที่2เหตุที่3เป็นสตรีมีครรภ์เกิน3เดือนเหตุที่4เป็นสตรีคลอดบุตรยังไม่เกิน3ปีในกรณีอย่างนี้กรมราชทัณฑ์สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อเอาตัวออกไปนอกเรือนจำได้ซึ่งศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งอนุญาตได้ศาลจะไต่สวนหรือไม่ไต่สวนก็แล้วแต่นะครับแต่ศาลก็มีอำนาจที่จะอนุญาตเมื่อศาลอนุญาตออกไปแล้วเนี่ยนั่นแหละจึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและในการอนุญาตของศาลก็อนุญาตได้2กรณีอีกนะครับกรณีที่1คืออนุญาตให้ออกไปอยู่นอกเรือนจำโดยถือว่าไม่ถูกจำคุกในกรณีอย่างนี้ศาลก็จะออกหมายปล่อยออกไปกรมราชทัณฑ์ก็จะปล่อยตัวออกไปนอกเรือนจำซึ่งก็จะไปขังที่ไหนก็แล้วแต่และเมื่อเหตุที่จะเป็นเหตุเอาตัวออกไปนอกเรือนจำหมดลงนะครับกรมราชทัณฑ์ก็ต้องมารายงานต่อศาลบัดนี้ตามที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนนี้ออกไปนอกเรือนจำนั้นบัดนี้เหตุที่จะต้องออกไปหมดสิ้นลงแล้วกรมราชทัณฑ์จึงนำตัวมารายงานต่อศาลศาลก็จะออกหมายขังไว้ตามคำพิพากษานะครับและเวลาที่ออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาถูกจำคุกนั่นเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ศาลเห็นว่าควรอนุญาตให้ออกไปนอกเรือนจำได้แต่สามารถเอาตัวไปควบคุมในยังสถานที่ที่ศาลกำหนดได้หรือออกไปควบคุมอย่างที่กรมราชทัณฑ์กำหนดเช่นจะต้องมีการประกาศเป็นทางการนะครับเช่นกรมราชทัณฑ์อาจจะประกาศให้มีเรือนจำชั่วคราวพื้นที่ไหนก็ได้หรือกำหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้ในกรณีอย่างนี้ศาลก็ไม่ต้องออกเพิกถอนหมายขังนะครับศาลเพียงออกคำสั่งอนุญาตให้นำตัวไปควบคุมตัวไว้นอกเรือนจำในสถานที่ที่กำหนดได้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเวลาที่อยู่นอกเรือนจำนานเท่าใดถือเป็นเวลาจำคุกที่สามารถหักออกจากเวลาที่ศาลมีหมายจำคุกได้เพราะฉะนั้นกรณีเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีการส่งตัวออกไปนอกเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตจากศาลนี่ก็เป็นความผิดฐานขัดหมายศาลกันที่หนึ่งแล้วนะครับ2เป็นความผิดทางอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะการเอาตัวไปนอกเรือนจำเนี่ยโดยไม่มีเหตุไม่มีอะไรเนี่ยก็เป็นการออกไปนอกเรือนจำโดยไม่ชอบ3เวลาที่ไปอยู่นั้นน่ะเนื่องจากไม่ใช่สถานที่ที่ศาลกำหนดหรือกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศให้เป็นเรือนจำชั่วคราวจึงไม่นับเป็นเวลาจำคุกเมื่อไม่นับเป็นเวลาจำคุกแล้วเนี่ยก็ต้องถือไม่ได้ถูกจำคุกแม้ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลถึง180วันนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายที่จะได้รับอภัยโทษตามพระราชกิจการอภัยโทษปี2557นะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวไปจึงผิดกฎหมายทั้งนั้นคุณจันชัยแกจึงแกไปร้องไว้2ครั้งแล้วศาลยกคำร้องหมดนะครับครั้งที่1ไปยื่นคำร้องศาลเห็นว่าไม่ใช่ผู้ที่มีเหตุที่จะมาเป็นผู้มาร้องได้แกเลยไปร้องครั้งที่2แต่ในการร้องครั้ง2ศาลก็เห็นว่าเป็นการร้องโดยไม่ระบุว่าจะขอให้ศาลทำอะไรศาลเลยยกคำร้องคุณจันชัยจึงแถลงข่าวว่าจะไปยื่นครั้งที่3ซึ่งคราวนี้คงจะเขียนคำร้องให้ครบถ้วนตามกฎหมายนะครับ
พราะว่าคำร้องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำร้องที่เขียนไปเพื่อทราบหรือเขียนไปเหมือนไปเอาทิ้งใบปลิวนะครับมันเป็นคำร้องที่มีฐานะเป็นคำฟ้องตามกฎหมายคำร้องชนิดนี้นะครับมีฐานะเป็นคำฟ้องตามกฎหมายครอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามาตรา246เนี่ยแม้ไม่ได้บัญญัติวิธีการทำคำร้องไว้เนี่ยแต่กฎหมายก็ให้ถือว่าให้ใช้วิธีการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบังคับโดยนิรโรธท่านคำร้องนี้จึงอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งมาตรา1วงเล็บ3ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นบัญญัติว่าการกระว่ากระบวนพิจารณาที่ยื่นคำร้องวันนี้เป็นกระบวนพิจารณาที่เรียกว่าคำฟ้องไปดูมาตรา1วงเล็บ3ได้นะครับกฎหมายถือว่าเป็นคำฟ้องและเมื่อเป็นคำฟ้องแล้วเนี่ยวิธีทำคำฟ้องเป็นอย่างไรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะต้องเป็นคำฟ้องตามกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172บัญญัติวิธีทำคำฟ้องไว้นะครับให้ผู้ฟ้องเนี่ยต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้อหาคือหาเขาว่ากล่าวหาเขาว่าอะไร2ต้องแสดงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาต้องแสดงหลักฐานว่าที่คุณมากล่าวหาเนี่ยมีหลักฐานอะไรและ3ต้องมีคำขอบังคับเนี่ยต้องครบ3อาการอย่างนี้จึงจะเป็นคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172ประกอบด้วยมาตรา1วงเล็บ3และเมื่อเป็นคำฟ้องแล้วนะครับศาลก็จะทำการไต่สวนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา240บทบัญญัติไว้ศาลจะไม่ไต่สวนไม่ได้เป็นบทบัญญัติบังคับเด็ดขาดนะครับให้ศาลทำการไต่สวนแต่ศาลจะทำการไต่สวนฝ่ายเดียวคือไต่สวนผู้ร้องคุณจันชัยฝ่ายเดียวก็ได้หรือถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้โอกาสจำเลยมาคัดค้านศาลก็จะใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา22 23 24 25 26นะครับออกหมายเรียกให้จำเลยเนี่ยหรือผู้ต้องขังเนี่ยไปศาลเพื่อคัดค้านหรือชี้แจงที่มีผู้ร้องว่ายังไงในกรณีอย่างนี้ก็จะเป็นการไต่สวน2ฝ่ายถ้าผลการไต่สวนเป็นดังที่คุณจันชัยจะไปร้องเนี่ยนะครับการเอาตัวนอกเรือนจำก็จะไม่ชอบและถือว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่หมายศาลขังไว้ศาลก็สามารถออกหมายจับและออกหมายขังไปขังไว้ตามคำพิพากษา1ปีได้เพราะเวลาที่ออกไป180วันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาจำคุกเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าไม่ได้ถูกจำคุก1ปีตามคำพิพากษาประกอบพระบรมราชโองการอภัยโทษในปี2567นะครับศาลก็มีอำนาจออกหมายจับและออกหมายขังเพราะเรื่องนี้หวาดเสียวนะครับว่าอย่าดูแคลนคุณชันชัยแกนั่นเนี่ยแม้ว่าจะยื่นพลาดมาแล้ว2ครั้งแต่ครั้งที่3นี่คงจะไม่พลาดแล้วและเรื่องนี้จะเร็วด้วยเพราะไม่ต้องไปผ่านองค์กรอิสระใดๆยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยซึ่งตอนนี้ก็มีความตื่นตัวขึ้นมากนะครับเพราะไปพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์เคยเอาตัวผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตศาลเพียงแต่ไปแจ้งให้ศาลทราบโดยอาศัยตามกฎหมายราชทัณฑ์ที่ว่าเมื่อมีกรณีเองทั้งหลายเนี่ยอธิบดีกรมให้ยื่นคำร้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจสั่งให้เอาตัวไปปฏิบัติการยังไงก็ได้แต่กฎหมายนั้นน่ะก็ไม่ได้ก้าวล่วงหรือไม่ได้ตัดอำนาจไม่ได้ให้ไม่ได้ยกเว้นให้กรมราชทัณฑ์ไม่ต้องขออนุญาตจากศาลนะครับคือที่มีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจที่จะสั่งให้เอาตัวไปได้แต่วิธีการจะเอาตัวไปได้ต้องไปขอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาเป็นประมวลนะครับมีฐานะสูงกว่ากฎหมายราชทัณฑ์ก็เป็นประมวลกฎหมายมีฐานะเท่ากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายแรงแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีกฎหมายที่มีฐานะสูงและในมาตรา6ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าจะออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงใดๆเนี่ยให้ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความไม่อาญาไม่ได้เพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์ถึงแม้มีอำนาจที่จะพิจารณาเรื่องนี้แต่ในชั้นที่จะเอาตัวออกไปต้องไปขออนุญาตศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา246อยู่ดีนะครับเพราะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวมากมันเรื่องขั้น14เนี่ยก็มีกรณีอยู่ 3-4 กรณีที่ว่านี้นะครับผมสรุปให้ฟังโดยละเอียดหมดแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมากครับครูฟังคุณไพศาลหลายคนฟังมาครึ่งชั่วโมงเอ้าไม่ถึงฮะไล่เรียงมาคือครบเพราะว่ามันมาจากถนนหลายสายใช่มั้ยฮะผมเข้าใจอย่างนั้นคือมันมาจากถนนหลายสายแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเรื่องของชั้น14ผมถามอีกอันนึงก็คือว่าถ้าดูทั้งหมดนี้คุณไพศาลถ้าสมมติว่ามันผิดจริงๆมันจะมีคนติดคุกเยอะถูกมั้ย
เยอะครับเยอะมากมันมี2กรณีนะครับถ้าเป็นกรณีของคุณชาญชัยเนี่ยศาลก็ออกหมายขังจำเลยคนเดียวแต่ถ้าเป็นกรณีของปปช.อันนี้มันจะบานเป็นกระด้งบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องที่กรมราชทัณฑ์ก็ดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีโรงพยาบาลตำรวจนะครับแม้กระทั่งอาจรามไปถึงรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่สั่งการสำนักงานตำรวจหรือกระทรวงยุติธรรมและอาจจะรวมไปถึงนายกด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าปปช.จะไต่สวนไปถึงไหนมันเรื่องนี้ก็ใหญ่โตอยู่และแต่อย่ามองข้ามคำร้องคุณเรืองไกรนะครับแกไม่ได้ยื่นส่งเดชหรอกครับผมเป็นนักกฎหมายผมอ่านเคยบอกว่าอันเนี้ยมุ่งหมายจะเอาผิดท่านนายกองอิงนะครับเลยบอกไว้ล่วงหน้าให้ท่านทราบว่าเนี่ยที่คุณเรืองไกรไปร้องไม่ใช่ร้องแบบว่าไปเขียนใบปลิวไปโยนทิ้งหรือติดหน้าบ้านเฉยๆนะครับท่านจะเอาผิดท่านนายกองอิงเหมือนที่เคยเอาผิดท่านนายกยิ่งรักมาแล้วนะครับอย่าดูแคลนเรื่องนี้คุณไพศาลครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องชั้น14นี่คือคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันไหมฮะเพราะว่าในคำร้องนั้นมีการเขียนเรื่องการขัดพระบรมราชโองการที่ไม่ไปติดคุกอะไรประมาณนี้ฮะคือคำร้องของคุณชยุทธ์นะครับก็เรียกว่าเป็นคำร้องรวมมิตรนะครับเหมารวมทุกกรณีถึง6กรณีด้วยกันในการร้องของคุณชยุทธ์เนี่ยนะครับซึ่งแต่ละกรณีถ้าฟังเผินๆเนี่ยเหมือนไม่มีน้ำยาอะไรมากผมเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนได้เส้นน้อยเนี่ยได้เส้นน้อยเส้นหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถยกก้อนหินอันมีน้ำหนักขึ้นได้แต่ที่แกร้อง6เรื่อง6กรณีก็เหมือนได้เส้นน้อย6เส้นเนี่ยก็สามารถยกก้อนหินอันมีน้ำหนักขึ้นได้ชั้นใดมันคำร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยจึงอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ก็ได้เพราะว่าคือต้องบอกว่าคำร้องของคุณธีรยุทธ์เหมือนรวมมิตรจริงๆนะฮะก็คือไล่มาเลยแต่ละอัน1 2 3 4 5 6แต่ในมุมมองคุณไพศาลมองว่าแต่ละเรื่องมันพอมีน้ำหนักที่ศาลจะรับวินิจฉัยไว้ได้ไหมฮะคืออย่างตอนนี้ของคุณยุทธศาลก็รับเรื่องแล้วใช่ไหมครับก็เหลือแต่ว่ารอให้อัยการชี้แจงว่าที่เขามาร้องอัยการแล้วเลย90วันแล้วทำไมอัยการไม่สดไม่ได้ร้องต่อศาลซึ่งถ้าซึ่งอัยการก็ชี้แจงได้สองทางครับที่ไม่ยื่นร้องต่อศาลเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาทำการให้มีศาลก็ดำเนินการไต่สวนไปได้เรื่องที่สองอัยการบอกเขาตรวจสอบแล้วเห็นไม่เข้าท่าเขาจึงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็จะเอาหลักฐานนั้นมาประกอบการพิจารณาสั่งว่าคดีมีมูลหรือไม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมศาลต้องถามอัยการสูงสุดก่อนนะครับเพราะว่าในการรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายให้อำนาจที่จะไปร้องได้สองทางหนึ่งไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสองไปร้องต่ออัยการผู้ถ้าไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอย่างกรณีกอกกูดนะครับก็มีเวลา60วันถ้า60วันสำนักงานตรวจการแผ่นดินผู้คณะกรรมการตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นต่อศาลเนี่ยผู้ร้องก็ไปร้องต่อศาลได้โดยตรงแต่ถ้าอัยการเนี่ย90วันถ้าร้องอัยการสูงสุดนะครับถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำร้องก็ไปยื่นคำร้องได้ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงของคุณธีรยุทธ์เนี่ยแกก็อาศัยจนตรงนี้แหละครับไปยื่นอัยการสูงสุดเมื่ออัยการสูงสุดไม่ไปส่งฟ้องแกก็ไปยื่นคำร้องเองนี่ก็เป็นกระบวนการอย่างนี้ครับจะได้เข้าใจกันครับเอาถามในมุมมองคุณไพศาลละกันว่าคุณทักษิณเนี่ยเรื่องชั้น14เนี่ยก็เป็นประเด็นมาตลอดและดูตอนนี้ก็คือมีเรื่องมีคดีความคุณไพศาลมองว่าเรื่องชั้น14กับคุณทักษิณเนี่ยจะกลายเป็นจุดที่เสี่ยงของคุณทักษิณอีกรอบไหมเป็นจุดที่เสี่ยงของทั้งคุณทักษิณและรัฐบาลอีกรอบไหมแน่นอนครับคือถ้าเป็นหมากรุกเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็เป็นขุนในกระดานนี้ถูกไหมครับมันวิสัยนักบังลุกเนี่ยก็ต้องลุกขุนต้องลุกให้จนก็แต่ขุนจนก็แพ้มันเขาจึงโหมประดังมาบ้านปรปักษ์ของทางการเมืองทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยวันนี้เขาจึงโหมกระหน่ำไปที่ตัวคุณทักษิณนะครับก็ถือเป็นการลุกขุนและหมากจังหวะที่ลุกเวลานี้นะครับที่รุนแรงหนักหน่วงที่สุดและเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณชาญชัยเรื่องที่สองก็ปปช.ยังต้องใช้เวลานะครับเพราะปปช.จะต้องใช้เวลาตรวจสอบไต่สวนแล้วส่งไปที่ศาลอาญาพอดีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลอาญาทุจริตก็แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งต้องใช้เวลาแต่ถ้าเป็นคดีคุณยันชัยดีไม่ดีก็อาจจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้ถ้าศาลทำการไต่สวนนะครับเพราะมันง่ายไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยศาลก็เรียกกรมราชทัณฑ์ว่าคุณขออนุญาตศาลหรือเปล่าจริงศาลก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็ผิดกฎหมายและก็ไม่นับเวลาถูกจำคุกถูกไหมครับเมื่อไม่ถูกจำคุกศาลก็ออกหมายจับออกหมายขังไปเลยเพราะเรื่องนี้เสี่ยงมากนะครับถ้าผมเป็นนักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมต้องระวังเคสนี้มากที่สุดคุณไพศาลอ่านมองดูสถานการณ์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยต
้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงไหมฮะตอนนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องนี้เจอทุกเรื่องจะอ่านสถานการณ์รัฐบาลให้ฟังหน่อยฮะคือตอนนี้ทุกวันนะครับทุกวันมีการร้องทุกวันวันละเรื่องสองเรื่องเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่รับวิบากกรรมหรือมรดกความมาจากระบอบทักษิณ นะครับบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูหรือเป็นปรปักษ์หรือไม่พอใจรัฐบาลระบอบทักษิณเท่าไหร่เนี่ยวันนี้คนเหล่านั้นเนี่ยรวมทั้งศัตรูใหม่ที่ฆ่าเก่าต่อเลี้ยงที่ไปทะเลาะเบาแว้งอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเนี่ยพวกนี้ก็มาร่วมเข้าสู่กระบวนขึ้นใหญ่นะครับถาโถมเข้าสู่รัฐบาลเนี่ยท่านนายกวินท่านอายุยังไม่ยังน้อยนะครับ30กว่าปีแล้วท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไปเลยเนี่ยมาเป็นรัฐบาลไม่กี่เดือนเนี่ยสารพัดเรื่องเข้าโผงกระดังเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านทำผิดคิดชั่วอะไรหรอกแต่ท่านรับมรดกกรรมมรดกความมาจากระบอบทักษิณที่เขามีปัญหากันมา20ปีแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทุกกระแสมันโหมกระดังเข้ามาที่นี่ไม่เห็นเลยครับทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถูกจับผิดถูกว่าเอามาประนามประจานจนเสียผู้เสียคนซึ่งท่านผมเชื่อว่าเป็นความทุกข์มากนะครับนึกดูนะครับคนอายุ30กว่าแล้วเนี่ยถูกคนสาปแช่งด่าว่าทุกเรื่องทุกราววันทุกเรื่องแล้วดำเนินคดีอาญาก็ทุกเรื่องทุกราวเข้ามาทุกเรื่องเนี่ยมันน่าเก๊กซิมไหมล่ะครับทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่ได้ทำผิดคิดชั่วอะไรกับใครบางเรื่องท่านก็ทำดีนะครับผมจะยกให้ฟังทั้งเรื่องหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะว่าผมพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีคุณธนาธรเนี่ยไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อนายกยิ่งลักษณ์นะครับตอนนายกอุ้งอิงนะครับบอกว่าการที่รัฐบาลจะเห็นชอบให้ซื้อพลังงานสำรองเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองและประชาชนเพราะว่าคุณธนาธรอ้างว่าเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยมีไฟฟ้าสำรองเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนและไฟฟ้าสำรองคืออะไรก็คือให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องสำรองไฟฟ้าไว้แม้ว่ารัฐบาลไม่ได้ซื้อไฟฟ้านั้นก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้สำรองไฟฟ้านะครับและรัฐบาลที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยรัฐบาลก็มาบวกเป็นค่า FT คิดเอาจากประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนก็แบกรับค่า FT เนี่ยคือค่าไม่ใช้ไฟนะครับแต่ที่รัฐบาลไปโง่เขาหรือไปโกงอะไรก็แล้วแต่ไปทำให้ไปจ้างให้เขาทำผลิตไฟฟ้าสำรองเนี่ยมากไปแล้วคุณธนาธรแกบอกว่าที่ไปทำใหม่เนี่ยนะครับเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองและประชาชนท่านนายกยิ่งลักษณ์สั่งไหมฮะท่านยกอุ้งอิงเนี่ยสั่งยกเลิกการสั่งซื้อไฟฟ้าสำรองไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผมต้องมากล่าวสดุดีท่านว่าจริงๆท่านก็ไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วท่านเป็นตัวเองนะครับมีความคิดมีสติปัญญาเป็นของตัวเองและถ้าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ประชาชนถ้าถึงมือท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านสั่งเหมือนกรณีคุณธนาธรเห็นไหมครับและคุณธนาธรอย่าคิดว่าแกจะพูดวายแต่เรื่องอื่นนะครับนี่เรื่องประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครทำคุณธนาธรก็อุตส่าห์มาทำทั้งที่แกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วนะครับนี่อะไรที่เป็นความดีเราก็มาพูดสรรเสริญให้เป็นที่ปรากฏนะครับไม่ใช่เอาเป็นหน้าจะด่ากันท่าเดียวไม่มีประโยชน์อะไร